น้าหงาติ่งแรงพิธาลั่นลบเถอะทวิตชวนเทเลอร์สวิฟต์ชี้เป็นตรรกะที่งี่เง่าน้าหงาโพสต์ถึงพิธาลั่นลบเถอะทวิตชวนเทเลอร์สวิฟต์เปิดคอนเสิร์ตที่ไทยชี้อย่าโยงการเมืองเข้าไปเกี่ยวมันดูเป็นตรรกะที่งี่เง่าจากกรณีพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแชร์ทวิสเตอร์เทเลอร์สวิฟต์ศิลปินชื่อดังชาวอเมริกันที่กำลังจะมีทัวร์คอนเสิร์ตแถบเอเชียในเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งไม่มีโปรแกรมมาแสดงที่ประเทศไทยผ่านทางทวิสเตอร์ส่วนตัวพร้อมระบุข้อความว่าเฮ้เทเลอร์ผมเป็นแฟนคลับตัวยงของคุณประเทศไทยกำลังกลับเข้าสู่เส้นประชาธิปไตยอย่างเต็มตัวหลังจากก่อนหน้านี้คุณจำเป็นต้องยกเลิกคอนเสิร์ตเนื่องจากการรัฐประหารขณะนี้คนไทยได้แสดงออกผ่านทางการเลือกตั้งแล้วพวกเราทุกคนรอคอยที่จะต้อนรับคุณสู่ประเทศที่สวยงามของเรามาเล่นคอนเสิร์ตที่ไทยแล้วผมจะร้องเพลง Lavender Hats ด้วยกันล่าสุดนายสุรชัยจันทิมาธรหรือน้าหงาคาราวานศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ได้ออกมาโพสต์ถึงประเด็นดังกล่าวว่าเกิดอะไรขึ้นผมก็ดูโคเพจอห์นเมเยอร์กันแอนโรหรืออะไรมากมายหลายวงในยุคเผด็จการที่คุณว่านะครับเทเลอร์สวิฟต์เธอรังเกียจเผด็จการดังที่คุณกล่าวว่าจริงๆหรอจึงไม่อยากมาเมืองไทยหรือว่าเป็นเรื่องธุรกิจการจัดการของสายทัวร์ไม่ว่าเหตุผลอะไรก็ตามแต่ศิลปินขึ้นอยู่กับผู้จัดการยกเว้นกรณีวงเล็กๆอย่างผมลบเถอะครับทวิตนี้คุณพิธามันกลายเป็นตรรกะที่ทำให้ดูงี่เง่านะครับ